بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังเรื่องราวของอิสลามทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเรามากันพร้อมเพียงเพื่อที่จะมาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่อัลลอฮฺและรอซูลได้มีคำสั่งให้กับพวกเราปฏิบัติแล้วก็ถือเป็นอามานะในทุกๆเรื่องที่เป็นอิบาดะห์เพราะว่าอิบาดะห์ทุกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ที่จำเป็นจะต้องกระทำที่เราเรียกกันว่าเป็นฟัรดูหรือว่าอิบาดะห์ที่เราควรจะต้องแสวงหาเพื่อเป็นการเตรียมเสบียงไปในวันกิยามะห์แต่ถ้าเราไม่ทำก็ไม่เกิดโทษที่เรามีความเข้าใจกันก็คือเรียกกันว่าสุนัตหรือสุนนะห์อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ทางอาจารย์อรุณก็จะให้ผมได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในเรื่องของกุรบานหรือว่าอุดฮียะที่เราเรียกกันอยู่สองคำที่เราใช้กันอยู่ก็คือมีคำว่ากุรบานและก็อุดฮียะในสองคำนี้เดี๋ยวจะให้ความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่อยากจะได้นำเรียนกับพวกเราในเบื้องต้นนี้ว่าถือได้ว่ามันเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งที่เราควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับคำว่าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็คือไม่ใช่เฉพาะปีหนึ่งปีใดหมายถึงว่าเรามีโอกาสเราก็สามารถที่จะทำได้ในทุกๆปีนะครับอิบาดะห์ที่จะได้พูดกันต่อจากนี้ไปก็คือเรื่องของอุดฮียะห์หรือกุรบานทีนี้ก่อนจะที่จะเข้าเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเนี่ยผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะผมนี่ผมพูดเนี่ยผมห่วงอย่างนึงว่าห่วงว่าพูดไปแล้วท่านหลายจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่ไม่ใช่ว่าท่านโง่นะครับอันนี้ให้เข้าใจพอผมทำให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้เนี่ยผมจะถือว่าผมเนี่ยโง่คือทำให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ฉะนั้นผมพูดไรเนี่ยผมก็จะต้องพยายามบางทีเป็นห่วงจนกระทั่งประวงไปเลยว่าเอพูดไปนี่คนเขาจะเข้าใจไหมบางทีเรามีความเข้าใจอย่างเราคนอื่นจะเข้าใจอย่างเราไหมอันนี้ก็มีความเป็นห่วงในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับผมก็จะทำความเข้าใจง่ายประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก็คือว่าการทำอิบาดะห์หรือการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเคยพูดตรงนี้ไปแล้วว่านักวิชาการได้แยกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่หนึ่งเขาเรียกว่าอิบาดะห์บาดานียะห์การทำอิบาดะห์ด้วยกับร่างกายหรือว่าสังขารของเรานะครับเช่นการละหมาดของเราการก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่าอิบาดะห์บาดะนียะห์เรียกว่าใช้ร่างกายของเราปฏิบัติเขาเรียกว่าลงทุนด้วยกับร่างกายใช้ร่างกายลงทุนทำนะครับอิบาดะห์ประเภทนี้นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับอะไรก็ตามที่ท่านทำเพื่อที่เป็นไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่ใช้ร่างกายเช่นถามว่าเราออกไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะหาปัจจัยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเนี่ยการออกไปทำงานเพื่อเอาปัจจัยมาเลี้ยงบุคคลเหล่านี้ถามว่านี่เราใช้ร่างกายใช่ไหมใช่ฉะนั้นเป็นอิบาดะห์เหมือนกันตรงนี้เขาเรียกอิบาดะห์บาดานียะห์ใช้ร่างกายเราต้องไม่ลืมนะครับร่างกายของเรานี่ทำได้ฉะนั้นทำไมอุลามาถึงได้แยกอย่างนี้แยกเพื่อให้รู้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่ร่างกายเนี่ยถามว่าเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ได้ไหมได้นะครับก็ทำในส่วนที่เราจะทำได้ด้วยกับร่างกาย
นะครับอันนี้พูดสั้นๆนะครับประเด็นที่สองการทำอิบาดะมาเขาเรียกว่าอิบาดะมาลียะการทำอิบาดะโดยการใช้ทรัพย์นี่แหละการใช้ทรัพย์ก็มาถึงเรื่องที่เราจะคุยกันนี่แหละนะครับประการที่สองในการใช้ทรัพย์ยังไงถามว่าการจ่ายซะกาตเนี่ยเป็นอิบาดะไหมเป็นตกลงก็ใช้อะไรใช้ทรัพย์ก็คือเรามีเงินถึงกำหนดครบรอบปีแล้วก็จ่ายออกไปหรือว่าเราไม่มีซะกาตไม่มีซะกาตที่เรียกกันนะแต่นี่ถ้าเรียกให้ถูกก็เรียกซะกาตเราไม่มีซะกาตไม่มีเงินทองที่เก็บเอาไว้ถึงกำหนดเรามีเงินเพียงเล็กน้อยเห็นคนยากคนจนเห็นเด็กกำพร้าเราก็ควักเอาไปจ่ายเพื่อที่จะช่วยเหลือเติมเต็มให้เด็กเหล่านั้นนี่ก็เป็นอิบาดะห์เขาเรียกว่าใช้ทรัพย์ธรรมนี่ก็คือเป็นที่ทราบกันเช่นอีกเดือนเศษเนี่ยก็จะมาถึงแล้วก็ทำอุดฮิยะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าทำกุรบันเนี่ยถามว่าการทำกุรบันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้อะไรทำทรัพย์หุ้นหนึ่ง 5,000 6,000 อะไรก็แล้วแต่ตัวหนึ่งวัวตัว 40,000 50,000 แกะตัวหนึ่ง 5,000 6,000 อะไรก็แล้วแต่เราใช้ทรัพย์ไปซื้อแล้วก็เอามาทำพิธีคำว่าทำพิธีก็คือทำพิธีตามหลักการศาสนานี่ก็เรียกว่าอิบาดะห์มาลียะห์นะครับอันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดประเด็นที่3การทำอิบาดะห์ใช้2อย่างเลยใครรู้ไหมใช้สองอย่างใช้ร่างกายด้วยใช้ทรัพย์ด้วยเช่นทำฮัจญ์นี่เขาเข้าใจทำฮัจญ์นี่ทำมีเงินอย่างเดียวถ้าร่างกายไม่สะดวกหรือสุขภาพไม่ดีนี่ไปทำได้ไหมไม่ได้หรือว่าร่างกายดีแข็งแรงดีแต่ไม่มีเงินก็ไปไม่ได้มีเงินไปแต่ไม่มีเงินให้กับลูกเมียที่อยู่ที่บ้านกินก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องให้ละเอียดด้วยนะครับบางคนบอกว่าโอ้เราไปเราสบายเรามีเงินค่าเครื่องบินค่าอะไรเรียบร้อยแต่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องไปแบมือขอเขาอันนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นการทำอิบาดะห์ที่ต้องสองอย่างร่างกายแล้วก็ในเรื่องของเงินทองเขาเรียกทรัพย์ตอนนี้ถามว่าตรงนี้ที่เราจะทำอิบาดะห์ด้วยกับทรัพย์ด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่ยอมรับในเรื่องของการมีอยู่หรือว่าเรื่องที่เราจะได้รับประโยชน์ในโลกนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นทรัพย์ที่จะทำอิบาดะห์ได้ก็พูดกันง่ายๆว่าอย่างแนวความคิดบางคนบางกลุ่มสุดโต่งปฏิเสธดุนยานี่เลยไม่เอาเลยไม่ทำมาหากินไม่อะไรทั้งสิ้นถามว่าเราจะทำอิบาดะห์ด้วยกับทรัพย์ได้ไหมไม่ได้เรามักจะหยิบยกหะดีษกันอยู่ตลอดอัลยาดุลอุลยาไครุมมินัลยาดิสุฟลามือบนนั้นดีกว่ามือล่างมือบนก็มือให้มือที่ให้ดีกว่ามือล่างมือล่างก็คือมือที่แบขออันนี้เราได้แต่แปลกันในเรื่องที่ว่าให้ทุกคนนะเป็นมือบนแต่ว่าไม่ยอมส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพไม่ยอมส่งเสริมให้คนเนี่ยไปศึกษาเพื่อที่จะไปทำงานได้เงินเดือนสูงอันนี้ผมว่ามันผิดพลาดในสังคมมุสลิมเราผมไม่อยากได้ยินจากโต๊ะครูที่ว่าเราต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวบางคนถึงก็พูดในลักษณะที่ว่าให้เลิกเรียนสามัญอันนี้ผิดพลาดมากเขาเรียกสุดโต่งถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาเพื่อที่จะไปแสวงหาให้ได้ปัจจัยมามากขึ้นถามเราจะเป็นมือบนได้ไหมกุรบันที่จะทำกันนี่ก็ทำไม่ได้จะทำได้ไงทุกคนมีเป็นมือแบทั้งหมดเนี่ยถามว่ามือข้างบนไม่มีเลยเนี่ยถามจะทำยังไงกุรบันไม่มีซะกาตไม่มีและเรื่องซะกาตเนี่ยเรื่องซะกาตเนี่ยรู้ไหมว่าในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ต่อจากละหมาดเลยคือละหมาดกับซะกาตที่ควบคู่กันไปเนี่ยมีถึง28อายะห์28อายะห์ที่บอกควบคู่กันไปเลยหมายถึงว่าซอลาห์กับซะกาตเนี่ยติดกันเนี่ยแสดงความสำคัญต่อกันเลยเหมือนกับลูกกลอิสลามเนี่ยก็ติดต่อกันเลยชาฮาดะใช่ไหมชาฮาดะแล้วก็ละหมาดแล้วก็อะไรซะกาตเลยก็ตรงว่าเรื่องทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะมาในที่จะชี้ให้เห็นว่า
จำเป็นที่เราจะต้องเอามาทำประโยชน์ผมให้พื้นฐานกับท่านอีกนิดหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เราดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนบอกท่านนบีนั้นยากจนจริงท่านนบียากจนเป็นเด็กกำพร้าแล้วชาวบ้านหลายคนก็ยากจนแต่ท่านรู้ไหมล่ะนบีเริ่มเผยแผ่ศาสนาที่แต่งงานกับมุสลิมะคนแรกคือคอดียะคอดียะเป็นอะไรเป็นเศรษฐีนีเป็นพ่อค้าใหญ่ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายฉะนั้นตกลงว่านบีเริ่มประกาศศาสนาโดยที่ไม่ต้องยุ่งอะไรมากคือมุ่งในเรื่องที่จะเอาคำสอนไปเผยแผ่อย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ต้องอะไรเลยนั่นเพราะว่ามีใครยี่เป็นผู้ที่หนุนอยู่คือคอดียะก็คือทรัพย์สินของคอดียะเห็นว่านี่ทรัพย์นี่สำคัญไหมสำคัญแล้วก็อบูบักรเป็นคนที่ร่ำรวยมากบริจาคหมายถึงว่าทรัพย์สินทั้งหมดให้กับกองทัพให้กับกองทัพที่จะไปสู้รบเนี่ยให้หมดเลยนบีต้องห้ามบริจาคถึงกับนบีต้องห้ามแสดงว่ามีมากมายในการที่จะให้แล้วอุสมานบินอัฟฟานซอฮาบะห์ของท่านนบีคอลีฟะห์คนที่ใดอุสมานคนที่สามเนี่ยก็ร่ำรวยก็เอาทรัพย์สินเงินทองในบริจาคอูฐทีละ100ตัว200ตัวให้ตกลงว่าที่นบีได้ต่อกรกับพวกกุฟาร์ได้ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในเรื่องของม้าก็ดีอูฐก็ดีเนี่ยถามว่าได้มาจากทรัพย์สินของคนที่ร่ำรวยใช่ไหมใช่ฉะนั้นถ้าทุกคนจนหมดเลยทำไงไปสู้รบไงยกตัวอย่างง่ายๆปาเลสไตน์ทุกวันนี้พอพูดไปแล้วมันอยากจะเลี้ยวเข้าไปเหมือนกันปาเลสไตน์ทุกวันนี้ทางกลุ่มฝ่ายปาเลสไตน์นี่มีหนังสติ๊กกับลูกหินนะยิงไปแล้วก็ทางนู้นมีรถถังมีเครื่องบินไร้คนขับแล้วก็บรรทุกจรวดมาแล้วก็มาทิ้งถามว่ารบกันทีไรปาเลสไตน์แพ้ทุกทีแล้วก็ยังไงรู้ไหมอิสราเอลมีเงินมากเขาสามารถที่จะผลิตอาวุธโดยการที่ว่าทำเครื่องบินที่ไร้คนขับแต่อาหรับยังแข่งอูฐไร้คนขี่อยู่เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหคงเก่งมากแข่งอูฐกันแต่ไร้คนขี่ไม่ต้องมีคนขี่ใช้อะไรคอมพิวเตอร์อะไรนะแล้วก็ทำเป็นหุ่นแล้วก็เวลาอูฐวิ่งเนี่ยมันก็จะตีไปในตัวเลยอูดก็วิ่งแข่งกันเอาแล้วก็ได้ไปขั้นตอนหนึ่งแข่งอูดไร้คนขี่แต่ว่ามันจะสู้กันได้ไหมกับเครื่องบินที่ไร้คนขับไม่ได้อันนี้ก็ชัดๆฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินเป็นส่วนสำคัญเอาละอันนี้ถามว่าการที่เราจะทำอุดฮิยะก็ดีกุรบันก็ดีที่เราเรียกกันเนี่ยถามว่าต้องอาศัยเงินไหมอาศัยเงินถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยถามว่าวันสำคัญของเราเนี่ยเราจะให้มวลประชากรมุสลิมของเราได้อิ่มเอิบได้หน้าชื่นตาบานด้วยการบริโภคเนื้อนี่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ทุกคนก็นั่งหน้าเหี่ยวเหมือนแมวป่วยงั้นไม่ได้นะครับก็หมายความว่าไม่มีความสดชื่นใดเลยเพราะว่าเนื้อกิโลลง 2-300 บาทเวลานี้พอราคาแพงเนี่ยถามว่าคนยากคนจนเนี่ยเอาเงินตรงไหนไปซื้อฉะนั้นผมก็จะได้ทำความเข้าใจว่าเราต้องอาศัยปัจจัยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้แต่อิสลามไม่ได้ให้พวกเราหลงไหลกับทรัพย์สินเงินทองในดุนยาไม่ให้หลงไหลแต่ไม่ได้ให้ไม่ให้มีให้มีแต่ไม่ให้หลงไหลเข้าใจไหมผมพูดอยู่ตลอดว่าดุนยาเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นรถราบ้านช่องอะไรก็ตามเขาเรียกดุนยาต้องอยู่ในมือในมือเราคำว่าอยู่ในมือนี่เข้าใจนะเราสามารถควบคุมมันได้เราสามารถควบคุมมันได้ตรงนี้สำคัญนะครับบางคนไม่เข้าใจดุนยาต้องอยู่ในมือสามคือเราสามารถควบคุมมันได้เราไม่ให้มันเป็นเจ้านายเราเราไม่ยอมเป็นทาสของมันต้องให้มันนี่บริการเราเรามีรถให้รถบริการเรารถบริการเราธุระจำเป็นจะไปไหนไปมัสยิดไปเรียนหนังสือเราใช้มันตกลงว่ามันบริการเราเรามีลูกหลานต้องบริการเราก็หมายความว่าเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับเรานี่เราคุมมันอยู่แต่ดูอาคิเราะห์ต้องอยู่ในใจหมายถึงอยู่ในหัวใจเสมอว่าเราต้องกลับไป
หาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์แล้วก็นำผลงานไปเสนอนี่ต้องอยู่ในใจตลอดเลยลืมไม่ได้อาคิเราะห์นี่ลืมไม่ได้ฉะนั้นด้านพี่น้องทั้งหลายโลกดุนยานี้เราจะทำอะไรเราจะต้องคำนึงถึงว่ามันเป็นประโยชน์ไปถึงอาคิเราะห์หรือไม่นะครับเวลาเราดูอานะครับแปลกพวกเราเนี่ยดุนยาไม่เอาไม่เอาแต่เวลาดูอาเนี่ยใช้รบบนาทำไมรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะห์ฮัสนะวะกินาอาซาบันนารโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงประทานให้เราได้รับคุณงามความดีในโลกดุนยาขอดุนยาก่อนด้วยซ้ำเอาดุนยาก่อนเลยวะฟิลอาคิเราะห์ฮัสนะและขอให้รับความดีในอาคิเราะห์ด้วยและขอให้เราได้พ้นจากไฟนรกตกลงว่าเวลาขอกี่อย่าง2 อย่างนะครับแล้วก็ดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยเท่ากันจำนวนเท่ากันเลยนะครับนะผมลืมไปแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับไม่ได้จดมาบอกเท่ากันเลยคำว่าอาคิเราะห์กับดุนยานี่เท่ากันเอาละตอนนี้เรื่องเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่หลงไหลในการอยู่ในดุนยาแต่เราไม่ปฏิเสธที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นประโยชน์กับเรานะครับวันนี้เราก็หันมาดูการที่เราจะทำอิบาดะห์เนี่ยมันประกอบไปด้วย3อย่างเป็นหลักไว้ก่อนเลยคือ1อีมานเอาละนะเราจะทำกุรบานหรืออุทยานนี่เพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้สั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมได้ทำและนบีอิบรอฮีมนี้ก็ได้ทำแบบอย่างเอาไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โดยที่นบีมูฮัมหมัดมาก็จริงแต่อัลลอฮ์ให้คงเอาไว้ในเรื่องทำอุดฮียะหรือทำกุรบานนี่นะครับก็คือ1อีมาน2ทำไปตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้ทำตรงนี้สำคัญนะแบบอย่าง3ทำไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อิคลาสถ้า3อย่างนี้เราจะได้ภาคผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในวันกิยามะห์ถ้าขาดประการ1ประการใดไม่ได้นะไม่ใช่ทำอุดฮียะโอ้ต้องทำหน่อยว่าบ้านข้างๆนี่เขาตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่ง 40,000 เราต้อง 60,000 มันจะได้เหนือกว่าถ้าเรามีเนียดอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ไม่อิคลาสหรือทำไปนี้ไม่เข้าใจอ๋อทำอุตฮิยานี่ก็แสดงว่าบูชายันไม่ใช่บูชายันก็ทำกุรบานคนละอย่างกันนะกุรบานนี่เอาแล้วแต่นี้เราอยากจะรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรเราก็มาดูความหมายก่อนคำว่าอุดฮียะห์หรือกุรบานนี่แปลว่าอะไรกุรบานนั้นก็คือการแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ที่เรียกกุรบานตะกอดรุบันอิลลอฮ์แสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตกลงว่าสัตว์ที่เอามาเชือดเนี่ยไม่ได้เชือดบูชายันแต่เชือดที่แสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ก็คือการนำสัตว์ที่เชือดนี้แจกจ่ายให้กับคนยากคนจนแล้วก็เพื่อนบ้านนี่เขาเรียกว่าแสวงหาความใกล้ชิดแล้วก็ทำกุรบานเนี่ยถ้าเราดูแล้วนะมันได้ไม่ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อย่างเดียวมันใกล้ชิดกับผู้คนด้วยใกล้ชิดยังไงล่ะเวลาเราไปแจกเนื้อหรือเราไปให้เนื้อก็เพื่อนบ้านคนยากคนจนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเรียกกับเราเนี่ยเป็นมิตรกันเป็นอะไรกันนี่ได้ในโลกดุนยาด้วยแล้วสองเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อีกในวันกิยามะห์การใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เรียกว่ากุรบานก็คือตะกอดรุบานอิลลอฮ์ทำในสิ่งที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นี่ฉะนั้นก็ถามว่ากุรบานแปลว่าอะไรเราตอบได้เลยว่าคือการแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สองอีกคำหนึ่งที่เราเรียกกันอุดฮียะเราเรียกกันว่าอุดฮียะนะที่เราทำนี่อุดฮียะคืออะไรอุดฮียะก็คือการเชื่อสัตว์พลีในวันอีดและวันตัชริกอีก3วันการเชื่อสัตว์พลีคำว่าเชื่อสัตว์พลีกับเชื่อสัตว์บูชายันต่างกันถ้าเชื่อสัตว์บูชายันนี่เชื่อถวายเทพเจ้าหลั่งเลือดของสัตว์เพื่อถวายเทพเจ้าบนแท่นบูชายันไอ้มีแท่นบูชายันนี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นชิริกนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกให้คุณอ่านว่ายาอัลลอฮีนะอามะนูอินนัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซอบุวัลอัซลามริจซุมินอามริชัยฏอนแท้จริงสุราการพนันและก็แท่นบูชายันเนี่ย
แล้วก็เสียงติ้วมันเป็นสิ่งสกปรกโสมนเป็นผลงานจากชัยฏอนเป็นงานของชัยฏอนเคยอธิบายไปแล้วตรงนี้ฉะนั้นให้รู้ว่าการที่เชือดสัตว์พลีตรงนี้ไม่ใช่วิการบูชายัญหรือเชือดเพื่อเป็นการถวายเทพเจ้านะครับก็แปลกันง่ายๆว่าการเชือดสัตว์พลีก็คือเอามาแจกจ่ายเดี๋ยวจะบอกว่าแจกจ่ายให้ชาวกี่กลุ่มนะครับนะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าเชือดกุรบานตอนนี้ที่อัลลอฮ์สั่งให้ทำไงอัลลอฮ์สั่งให้ทำในอัลกุรอานซูเราะห์อัลกอซัรนะฟัศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรตอนต้นอ่านยังไงเป็นซูเราะห์ที่สั้นที่สุดในอัลกุรอานซูเราะห์นี่มีกี่อายะห์รู้มั้ย3อายะห์แล้วซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานซูเราะห์อะไรบะเกาะเราะห์286อายะห์2ยุซครึ่งกว่านะครับตอนนี้ในซูเราะห์ที่สั้นที่สุดตรงนี้อัลลอฮ์บอกถ้าจะเริ่มต้นจากซูเราะห์คืออินนาอะตอยนากัลกอซัรฟาซัลลิลิร็อบบิกะวันฮัรอินนาชานิอากะฮุวัลอับตัลบางคนบอกว่าพอละอ่านละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยก็บอกมึงไปอยู่อ่านยาวทำไมล่ะอินนาทำไมไม่อ่านมันบอกอินนาน่ะผ่า3น่ะก็ได้แม่อินนามันจะให้ผ่า3อีกก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าอายะห์เดียวอายะห์เดียวเนี่ยได้นะครับอันนี้ไอเราไม่รู้ความหมายเนี่ยบางทีอิหม่ามอ่านก็อ้าวไม่เป็นไรอันนี้มันมีอยู่คนละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์ก็อิหม่ามก็อ่านซูเราะห์ตุลบะเกาะเราะห์อ่านยาวๆๆจนกระทั่งมันไปทำงานไม่ทันพอวันหลังก็ละหมาดอีกอันนี้อาหรับเนี่ยมันรู้ความหมายไงพอมาละหมาดอีกอ่านซูเราะห์อัลฟีลบะเกาะเราะห์เนี่ยแปลว่าวัวตัวเมียพออิหม่ามอ่านซูเราะห์อัลฟีลโอ้โหเขาบอกไม่ทันเด็ดๆเลยเมื่อวานในขนาดวัวเนี่ยยังไม่ทันนี่ช้างเลยมันคงไม่ทันแน่ซูเราะห์อัลฟีลนี่แปลว่าช้างอ่ะเขาบอกอ่านซูเราะห์ช้างนี่เสร็จเลยไม่ทันแน่เลิกละหมาดไปเลยคือนี่คืออาหรับเนี่ยคือเรียกว่าบางทีมันอ่านเนี่ยไม่ได้เขาเรียกรู้ฟังแต่ไม่รู้อ่านแต่คนไทยนี่รู้อ่านแต่ไม่รู้ฟังต่างกันนะของเราเนี่ยอ่านเก่งนะพวกเรานี่อ่านเก่งกว่าอาหรับนะกุรอานเนี่ยอาหรับคนอ่านไม่ได้นะครับแต่ว่าเรานี่เรื่องฟังเราไม่รู้เขาเรียกว่ารู้อ่านแต่ไม่รู้ฟังแต่อาหรับเนี่ยนะคนขายเนื้อขายผักกันนะเวลามันฟังกุรอานมันร้องไห้นะแต่ว่ามันอ่านไม่ได้มันอ่านไม่ได้มันเข้าใจที่พูดเอาละอย่างไรก็ตามอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าวันฮัตแล้วก็จงเชื่ออุดฮัยยะเชื่อกุรบานนี่เป็นคำสั่งวันฮัตเลยนะคำชับเลยอัลลอฮ์มีคำสั่งในอัลกุรอานให้ทำอันนี้การที่เราจะทำนะครับก็ให้มีการเชื่ออันนี้ไอ้ภาคผลรายละเอียดนั้นมีมากมายนะครับเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามาอามิลบะนูอาดัมยามันนะฮ์ลิอามรันอะฮับบะอิลลอฮิมินอิรอกอติดดัมไม่มีการงานของคนเราในวันเชือดกุรบานที่จะดียิ่งไปกว่าการที่เขาจะต้องในภาษาไทยจะแปลว่าไงดีแปลว่าหลังเลือดแปลว่ามีการเชือดดีกว่านะเพราะว่าอิรอกอติดดัมนี่ถ้าหากว่าเราจะใช้ทั่วไปแปลว่าหลังเลือดคือหมายว่าเป็นการเชือดสัตว์กุรบานเพราะว่าในอะฮะดีษนี่บอกว่าว่าอินนาละตะตียามัลกิยามะฮ์บิกุรูริฮาวะซลาฟิฮาวะอัชอาริฮาในวันกิยามะฮ์น่ะมันจะมีมาก็คือมันจะมีผลได้ทั้งเขาของมันเล็บของมันและก็ขนของมันมีผลสรุปแล้วว่าถ้าใครที่เชื่อกุรบานเนี่ยในวันกิยามะฮ์เนี่ยเราได้ภาคผลนี่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาก็มาทุกส่วนตกลงว่าในเรือนร่างของสัตว์ตัวนึงเนี่ยนะที่เราเชื่อทำอุดฮัยยะห์ไปเนี่ยเราได้ผลบุญทุกส่วนเลยได้ผลบุญทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นเล็บไม่ว่าจะเป็นขนแต่ถ้าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าวะอินนัดดะมะลายะกอมุมินัลลอฮิอัซซะวะญัลละบิมะกานินกับละอัยยะกออะลัลอัรฎิฟะตีบูบิฮานัฟซันแท้จริงเลือดมันจะ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกถึงอัลลอฮ์ณที่หนึ่งตกถึงอัลลอฮ์ณที่หนึ่งนี่หมายความว่าไม่ได้ว่าเลือดเนี่ยมันมุ่งไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้เลือดเนี่ยไปอยู่ที่หนึ่งก่อนจากที่มันจะไหลลงพื้นด้วยซ้ำก็แสดงว่าอัลลอฮ์รีบรับเลยอัลลอฮ์รับเลยพอเชื่อในเลือดเนี่ยไม่ทันจะตกถึงพื้นเลยอัลลอฮ์รับแล้วนี่แสดงว่ามีความสำคัญไหมพี่น้องนบีพูดจนกระทั่งว่าใครเชื่อกุรบานเลือดไม่ทันจะไหลลงพื้นหรอกไปอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วคือไปอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาไว้ที่หนึ่งแล้วฉะนั้นพวกเจ้าจงเชื่อมันให้ดีก็หมายความว่าก็หมายดูแลในการเชื่อทำอุดยาให้ดีไว้เพราะว่ามันจะถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนจากที่มันจะไหลตกถึงพื้นถึงความรวดเร็วในการที่อัลลอฮ์รับโอ้ถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยพอลงมีดก็อัลลอฮ์รับเลยอัลลอฮ์รับทันทีเลยนะครับนี่ก็คือมีหะดีษอีกหลายบทในการที่ว่าเชือดกุรบันตอนนี้เชือดกุรบันนี่ก็คือ1ต้องอาศัยทรัพย์เนี่ยสำคัญนะที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้เดี๋ยวผมลองพูดตรงนิดนึงว่าเราจะเอาทรัพย์ตรงไหนผมบอกวิธีให้การจะทำกุรบันนี่บางคนบอกโอ้โหปีนึงถ้าหุ้นนึงเนี่ย 5,700 หุ้นถ้าเราจะซื้อทั้งตัวเลยไม่มีกำลังถ้าปีนึง 5,000 เนี่ยก็มากเหมือนกันนะวิธีออมทำยังไงสิมันมี2วิธีถ้าใครทำได้นะถ้าท่านคิดจะลองทำนะลองบอกกับคนที่มีเงินเดือนบ้างนะปีนึงเนี่ยนะถ้าเราบริจาคใส่กล่องไว้นะคือเราหยอดกล่องเนี่ยวันละ1บาทคืองี้มันจะวันละ1บาทวันแรกบาทนึงวัน2 2บาทวัน3 3บาทเริ่มตั้งวันที่1ไปเนี่ยพอสิ้นปีนี่365วันวันสุดท้ายเลย365บาทนั่นได้ 4-50,000 บาทไม่ใช่น้อยนะครับอ้าววันนี้เริ่มวันที่1เลย1บาทพอพรุ่งนี้2บาทหยอดไปพอวันที่3 3บาทวันที่4 4บาทเรื่อยไปเลยตามวันที่เราหยอดนั่นแหละไปถึงสุดท้ายสิ้นปีเนี่ยได้หลายหมื่นซื้อวัวได้ตัวนึงทำกุรบานก็ได้ตัวนึง 4-50,000 บาทนะครับแต่ว่ามันจะไปหนักตอนช่วงท้ายๆนะตอนช่วงท้ายๆเนี่ยก็เป็นร้อยมันก็สูงแต่นี้วิธีนี้มีอีกวิธีหนึ่งผมทำวิธีนี้พวกเราเนี่ยไปขึ้นรถลงเรือไปทำงานไปทำอะไรเนี่ยเงินเหรียญทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยในวันนั้นใส่หยอดไว้พอครับพอเหรียญ5บาท10บาทหรือว่าเสียค่าทางด่วนแล้วก็ทอนมาอะไรมาในกระเป๋าเนี่ยวันละ20 30บาทเนี่ยมันต้องมีเหรียญเนี่ยเราไปทำงานเนี่ยหยอดให้หมดเลยเป็นเหรียญเท่าไหร่หยอดให้หมดเท่านั้นนั่นละปีนึงก็ได้ทำกุรบานในหุ้นแล้วไปลองทำได้ง่ายๆตอนนี้พวกเราเนี่ยบางทีเสียอะไรอย่างอื่นเยอะแต่หยอดให้ยาบำรุงอะไรบำรุงกำลังขวดเล็กๆอ่ะขวดละ10บาท10บาทวันนึง2ขวด20แล้วก็ไอที่เป็นควันอีกไอที่เป็นควันอีกเท่าไหร่เวลานี้7 80เป็นร้อยที่ไร้สาระเหล่านี้แล้วถ้าเราหยอดวันละร้อยจะเป็นไงโอ้วันละร้อยเนาะได้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเอาละอันนี้ต่อมาความประเสริฐเรารู้แล้วนะครับไปในวันกิยามะห์เนี่ยเราได้ทุกส่วนเลยอันนี้หะดีษซุนนะห์นบีอีกบทนึงท่านได้บอกไว้ว่างี้การทำอุฎฮิยะห์เนี่ยซุนนะตุอบีกุมอิบรอฮีมมันเป็นแนวทางบรรพบุรุษของเจ้าคือนบีอิบรอฮีมฉะนั้นการที่เราจะเสียสละในการทำอุฎฮิยะห์เนี่ยเราไม่ใช่ได้ในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวเราได้ในอาคิเราะห์ด้วยตอนนี้ประการหนึ่งก็คือเราได้รู้ถึงแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นบิดาของนบีอิสมาอีลเป็นบรรพบุรุษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราอันนี้เราต้องนึกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยพ่อไม่เอานะพ่อไม่เอาแต่นบีนัวลูกเมียไม่เอาลูกเมียไม่เอายังได้สั่งต่อเรือแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ลูกเมียไม่ยอมขึ้นก็ปล่อยจมน้ำไปส่วนนบีอิบรอฮีมนั้นก็คือพ่อไม่เอาก็หมายด้วยมีผู้คนคิดได้จับนบีอิบรอฮีมโยนไฟโยนกองไฟตอนนี้
ในเมื่อผู้คนเหล่านั้นคิดร้ายผมก็ให้ท่านได้รู้ว่านบีอิบรอฮีมที่อาทำกุรบานเชือดลูกนบีคือนบีอิสมาอีลเนี่ยดูมีประเด็นที่อยากจะฝากกับพวกเราตรงนี้ในเรื่องการเสียสละและในเรื่องการตัดสินใจเรื่องศาสนาสักนิดนึงนะครับอันนี้พอหลังจากพวกเหล่านั้นไม่ยอมเชื่อนบีอิบรอฮีมนะครับคิดร้ายต่อท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้กล่าวว่าอย่างนี้วะกอลอินนีซาฮิบุนอิลาร็อบบีซะยะฮดีนและนบีอิบรอฮีมกล่าวว่าฉันจะไปหาพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนพระองค์จะทรงแนะนำทางให้แก่ฉันนายอิบรอฮีมพวกนั้นจะคิดร้ายกันนบีอิบรอฮีมนายอิบรอฮีมบอกว่าฉันไปหาพระผู้เป็นเจ้าของฉันดีกว่าพระผู้เป็นเจ้าของฉันจะแนะนำทางให้ฉันเองนายอิบรอฮีมก็ขอดุอาอ์ต่อรอนะครับขอว่าไงร็อบบีฮับบะลีมินัสซอลิฮีนข้าแต่พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่มาจากหมู่คนให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดก็นบีอิบรอฮีมไปหาอัลเลาะห์คือไปขอลูกไปขอลูกนะครับไปขอลูกว่าให้เป็นคนที่มาจากคนที่ดีก็หมายไปขอลูกที่ดีตกลงคนจะขอลูกเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์นะไม่ใช่ไปแถวอยุธยานะคนบางคนไปแถวอยุธยาไปขอลูกผมว่าไปผิดเวลาถ้าจะไปขอลูกที่นั่นเนี่ยต้องไปตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะไปขอแต่งงานกับเขาบางทีได้นี่ไปตอนหลังเขาเสียชีวิตไปตั้งนานเท่าไหร่แล้วที่โน่นน่ะนะครับแล้วก็ไปขอเขาก็ทำอะไรให้ไม่ได้เออถ้าไปขอเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าต้องหนุ่มๆนะก็ไปขอเขาก็คงจะได้นะครับตอนนี้นบีอิบรอฮีมวันหลังจากมีผู้คนคิดร้ายท่านนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าฉันจะไปหาอัลเลาะห์และจะไปขอต่ออัลเลาะห์ให้ฉันนี่ได้ลูกทีดีเห็นมั้ยดูเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนที่ง่ายเราเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรนะครับเราขอสิ่งที่ดีเนี่ยขอจากอัลเลาะห์นะไม่ใช่ไปเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่นะครับดูและอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าไงฟะบัชชะรนาฮูบิกุลามินฮะลีมอัลเลาะห์บอกว่าดังนั้นเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนขันติก็คือนบีอิสมาอีลก็ตกลงว่าอัลเลาะห์บอกว่าบอกข่าวดีให้กับนบีอิบรอฮีมว่าเจ้าเนี่ยจะได้ลูกที่อดทนคนหนึ่งก็คือนบีอิสมาอีลตกลงไปขอแล้วอัลเลาะห์ให้แต่นี่เมื่ออัลเลาะห์ให้แล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับท่านฟังให้ดีนะว่าการเสียสละคนเราเนี่ยที่อัลเลาะห์วะยายดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมฟีซะบิลและพวกเจ้าจงต่อสู้ดิ้นรนและเสียสละด้วยกับทรัพย์สมบัติและก็ชีวิตของพวกเจ้าในหนทางของอัลเลาะห์ดูนบีอิบรอฮีมทำยังไงต่อไปฟะลัมมาบะลากะมาอุซะยุกอลยาบุนัยยะอินนีอะรอฟิลมะนามอันนีอัซบะฮุกะฟันซุรมาซาตะรอในอัลกุรอานบอกอย่างงี้ในเมื่อว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยบรรลุถึงวัยที่ไปไหนมาไหนกับนบีอิบรอฮีมได้นักวิชาการตัฟซีรก็ได้บอกประมาณอายุ13เด็กอายุ13เนี่ยมันกำลังน่ารักนะเหมือนกับชุดที่เข้าถ้ำนะก็หมายถึงว่าทุกคนก็เป็นห่วงคือว่าถ้าคนแก่ๆเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ห่วงก็ได้ครับก็อย่างไรก็ตามนบีอิสมาอีลนี่ก็ไปไหนมาไหนเมื่อถึงวัยที่ไปไหนมาไหนก็พ่อได้ทำงานได้อัสซะอยู่ตรงนี้คือบางคนนะก็แปลว่าไปไหนมาไหนไปหรือว่าไปทำงานกับพ่อได้แล้วเป็นยังไงนบีอิบรอฮีมก็ได้กล่าวกับลูกว่าอย่างนี้กอลยาบุนัยอ่ะนบีอิบรอฮีมได้กล่าวว่าโอ้ลูกรักของฉันอินนีอะรอฟิลมะนามว่าพ่อเนี่ยได้ฝันเห็นอันนี้อัซบะฮุกะพ่อนี่ได้ฝันเห็นในตอนนอนว่าพ่อนี้ได้เชือดเจ้าโอ้หมายนี่ว่าบอกกับนบีอิสมาอีลว่าพ่อเนี่ยได้ฝันเห็นนบีฝันนี่เป็นวะฮีนะเป็นองค์การจากพระเจ้าได้ฝันเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยให้เชือดเจ้าแล้วก็นบีอิบรอฮีมว่าไงฟันซุดมาซาตรอเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าจะทำอย่างไรตรงนี้เราได้ประเด็นอะไรรู้ไหม
เราได้ประเด็นว่าเมื่อนบีอิบรอฮีมได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์แล้วเนี่ยข้อสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยพ่อกับลูกต้องปรึกษากันฉะนั้นใครจะทำอะไรกับลูกจะตัดสินใจอะไรให้กับลูกเนี่ยถามลูกบ้างถามลูกบ้างนี่ขนาดเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์นะนบีอิบรอฮีมยังถามเลยว่าเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าจะทำยังไงกันดีมาซาตารอเห็นเป็นยังไงเรื่องที่ว่าฉันได้อัลลอฮ์ลงวะฮีมาให้เชื่อเจ้าเนี่ยเจ้าจะว่ายังไงฉะนั้นตรงนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เวลาจะมีอะไรจะตัดสินใจอะไรสำคัญสำคัญกับลูกเนี่ยก็ต้องถามลูกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปจี้เลยลูกเอ็งต้องเอากับคนนี้ละทำไม่ได้คนนี้นะไม่ได้เด็ดขาดไอ้นอนก็ไปจีบคนทั่วรั่วมาแล้วที่ไหนจะที่ไหนมันยังไม่รู้จักเลยเราก็บังคับมันเลยโดยที่ไม่ปรึกษามันก่อนว่าดีไม่ดียังไงนะครับนี่ขนาดนบีอิบรอฮีมยังปรึกษาเลยนะครับแล้วปรึกษาแล้วยังไงว่าจะทำยังไงดีในเมื่อปรึกษาแล้วดูนบีอิสมาอีลตอบยังไงนะดูนบีอิสมาอีลตอบเรามีลูกเราอยากให้ลูกตอบอย่างนี้ก็แหละยาอาบาติฟอัลมาตุมัดนบีอิสมาอีลคือลูกเนี่ยก็ได้กล่าวกับพ่อว่าโอ้พ่อจ๋าเจ้าจงทำได้เลยตามที่เจ้าได้รับคำสั่งมาตรงนี้หมายความไงในเมื่อว่าเป็นบัญญัติของอัลลอฮ์พ่อถามลูกลูกบอกว่าถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็จัดการได้เลยพูดภาษาไทยง่ายๆทำได้เลยเราอยากจะเห็นลูกเราอย่างนี้ไหมได้ยินจากลูกเราอย่างนี้ไหมว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยอยากจะให้ลูกถามว่าย่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องศาสนาทำได้เลยฉันยอมนี่อย่างเงี้ยมันจะมีไหมลูกเราลูกเรามันยากมันจะไม่ถามว่าเรื่องนี้ศาสนาว่าไงมีแต่ว่าเรื่องนี้พ่อก็งมงายเอาคนโบราณพูดตำหนิติเตียนพวกเพื่อนฝูงเขาไม่ได้จะทำกันอย่างนี้ละอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนั่นคือท่านดูเลยตอนนี้อิบรอฮีมและอันดับอิสมาอีลก็บอกโอ้พ่อทำได้เลยตามที่เจ้าถูกบัญชามาจัดการได้เลยเชื่อดก็เชื่อดพูดกันเนี่ยนี่แล้วก็นบีอิสมาอีลพูดว่าไงต่ออีกซาตาญีดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรีนว่าโอ้พ่อพ่อจะได้พบว่าฉันเนี่ยเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีความประสงค์ให้ฉันเป็นผู้ที่มีความอดทนก็สรุปแล้วว่าฉันพร้อมที่จะเป็นผู้ที่มีความอดทนลูกประกาศเลยถ้าเป็นเรื่องศาสนาพ่อได้รับคำสั่งมาเอาเลยนะครับอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงคนเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดไม่ว่าจะอะไรมันก็จะต้องเขาเรียกว่าไปพร้อมกันพ่อบอกคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ลูกบอกพอจัดการได้เลยนี่เมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าเป็นในทิศทางเดียวกันแนวคิดในทิศทางเดียวกันในเมื่อเป็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยเป็นยังไงฟะลัมมาอัสลามาวะตัลละฮูลิลญะบีนในเมื่อทั้งสองนั้นยอมมอบตนและยอมรับในคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกันเนี่ยตรงนี้สำคัญตกลงไม่มีการค้านคนหนึ่งหรือว่าเห็นด้วยคนหนึ่งเลยทั้งนบีอิบรอฮีมทั้งนบีอิสมาอีลเนี่ยในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัสลามาทั้งสองนี่ก็คือมีความยอมมอบตนยอมรับในคำสั่งของอัลลอฮ์เลยทั้งคู่เลยในเมื่อยอมแล้วเป็นไงวะตัลละฮูลิญญะบีนอิบรอฮีมก็ได้ให้อิสมาอีลเนี่ยคว่ำหน้าลงหรือนอนตะแคงที่เอาหน้าลงเพื่อที่จะไม่ได้เห็นมีดเห็นอะไรเนี่ยก็คือให้คว่ำหน้าลงเอาแล้วลงเชือดเลยนี่ดูนบีอิบรอฮีมนี่พร้อมจะเสียสละไหมเนี่ยเสียสละลูกชายที่อายุประมาณ13แล้วก็เด็กอายุ3นี่น่ารักนะครับกำลังพูดกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเนี่ยมันก็แปลกดีเด็กเนี่ยนะถ้าพูดรู้เรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่น่ารักนะไม่น่ารักนะลูกเราที่น่ารักตอนเล็กๆน่ะมันพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างบางทีเรื่องนั้นมันพูดเป็นประเด็นนี้เรื่องนี้พูดเรื่องนั้นน่าก็ดูน่ารักดีแต่นี่ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็จับนบีอิสมาอีลเนี่ยคว่ำลง
เอาละเชือดตอนนี้เราได้ประเด็นอะไรตรงนี้เราได้ประเด็นหลักๆเลยก็คือในเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกก็พูดกันง่ายว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราต้องเห็นพ้องต้องกันเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ในรอซูลเราจะเห็นต่างไม่ได้เห็นต่างไม่ได้เห็นต่างในเรื่องการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ว่ามาจากอัลลอฮ์ในรอซูลเรื่องนี้จะไปรถเมย์หรือจะไปรถเก๋งของที่บ้านเราเห็นต่างได้พ่อกับลูกเห็นต่างได้แต่ว่าในแง่ที่ว่าได้เวลาแล้วต้องละหมาดต้องเห็นพ้องอีกคนนึงว่าพ่อบอกว่าละหมาดลูกบอกว่ายังไม่ต้องละหมาดก็ได้ไม่ใช่พอได้เวลาก็ต้องถามกันไปทั้งพ่อทั้งลูกก็ต้องเห็นพ้องว่าต้องละหมาดอันนี้นะครับอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะวะนาไดนาฮูอัยยาอิบรอฮีมและเราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกเขาว่าโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยเนี่ยอัลเลาะห์เรียกนบีอิบรอฮีมนะว่าเจ้านี่ตัดสินใจเชือดแน่นะครับเชือดแน่นะไอ้เรื่องเชือดเนี่ยเดี๋ยวก็จะดูว่าจะบอกว่ายังไงนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่ากอดอสดดักตรุยะอินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนแน่นอนเจ้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามฝันแล้วท่านได้ปฏิบัติตามฝันที่เป็นจริงแล้วก็หมายว่าฝันก็คือเป็นวะฮีเจ้าก็ได้ปฏิบัติตามนั้นแล้วแสดงว่าอิบรอฮีมก็จะลงมือเชื่อแหละแท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายตกลงว่าที่อัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้นบีอิบรอฮีมตรงไหนตรงที่นบีเชื่อนบีอิบรออิสมาเอลอ้วนท้วนดีหรืออะไรไม่ใช่ที่ให้ที่ตอบแทนความดีก็เนื่องจากว่าที่นบีอิบรอฮีมตัดสินใจลงมือทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละที่ได้ผลบุญที่ได้ผลบุญตรงนั้นนะครับฉะนั้นใครตัดสินใจตามคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลก็ถือว่าได้ผลบุญตรงนั้นตอนนี้อัลลอฮ์ได้บอกต่อไปว่าอินนาฮาซาลวัลบะลาอุลมุบีนแท้จริงนั่นคือการทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอนก็หมายความว่าอัลลอฮ์ทดสอบอย่างใหญ่หลวงว่านบีอิบรอฮีมนี่เป็นยังไงอันนี้ก็อยากจะฝากอีกนิดนึงและอัลลอฮ์ได้บอกต่อไปว่าวะฟาไดนาฮูบิซิบฮินอะซีมินและเราได้ให้ค่าทายตัวเขาด้วยกับสัตว์เชือดพลีอันใหญ่หลวงนี่แหละตรงนี้แหละเป็นที่มาที่ว่าเอานบีอิสมาอีลในออกเอาสัตว์ตัวใหญ่ตัวอ้วนก็คือแกะเนี่ยเอามาแทนวะฟาไดนาฮูเนี่ยก็แทนบิซิบฮินอะซีมการเชือดที่ยิ่งใหญ่ก็คือเอามาแทนโอ้โหถ้าไม่แทนตอนนี้นะเป็นไงถ้าล้อมไม่เอาแทนก็ยุ่งเลยเหมือนกันตอนนี้การเสียสละเนี่ยนะครับการเสียสละเนี่ยเราดูตั้งแต่อิบรอฮีมแล้วก็ในสมัยของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่อยู่เกี่ยวกับเรื่องเชือดมีหญิงคนหนึ่งให้ลูกออกไปสงครามพอลูกออกไปสงครามได้เป็นไงเสียชีวิตแล้วก็มาบอกให้ไปอีกคนหนึ่งให้ไปอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตอีกให้ลูกไปอีกคนหนึ่งนั่นแสดงว่าลูกคนหนึ่งตายแล้วก็ยอมที่จะให้ไปเสียสละในเรื่องของชีวิตของลูกนั่นก็คือคนที่เสียสละจริงๆแล้วก็ได้เสียสละเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ได้หยิบยกไปแล้วเมื่อกี้นี้จะเป็นคอดียะห์ก็ดีอบูบักรก็ดีอุสมานก็ดีคนที่ร่ำรวยทั้งหลายนั่นน่ะเขาได้เสียสละนะครับบริจาคเลยว่าพร้อมทั้งเขาเรียกว่าสินค้าบนหลังอูฐเนี่ยพร้อมทั้งอูฐ100ตัวโอ้โหถ้าคิดถึงปัจจุบันนี่มหาศาลนะมหาศาลอูฐ100ตัวพร้อมทั้งสินค้าที่อยู่บนหลังอูฐด้วยเอาไปเลยอบูบักรเนี่ยบริจาคจนกระทั่งนบีต้องห้ามบอกแค่นี้บริจาคหมดเลยนบีบอกเยอะไปก็ครึ่งนึงก็เยอะไปแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วก็เศษ1ส่วน3นบีก็บอกก็ยังเยอะแต่ก็เอาละเศษ1ส่วน3แต่นบีบอกก็ยังเยอะนะครับดังนั้นผมก็หวงกันนะพวกเราพอรู้เรื่องของศาสนาแล้วนี่ว่าเดี๋ยวมีที่บ้านอะไรมีเท่าไรให้หมดเลยไม่ต้องเสียขนาดนั้นนะเอาไว้บ้างแต่ว่ามีนะมีความเชื่อของบางคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปโจมตีเขา
ออกไปทำเรื่องของศาสนาเขาบอกกลับมาโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นขายหมดขายหมดเลยขายหมดที่บ้านสามีไม่อยู่พอไม่อยู่ก็จะได้ดูโทรทัศน์แก้เบื่อบ้างก็ไม่มีดูแล้วพวกจับขายหมดเลยก็มีแนวความคิดที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในองค์กรมุสลิมเรานะครับก็ช่วยกันดูนะครับตอนนี้ก็ฝากอีกอายะห์หนึ่งในเมื่ออัลลอฮ์เอาแกะมาแทนแล้วนะครับไอ้ที่ว่าเอาแกะมาแทนเนี่ยผมเคยเห็นในรูปที่เขาขายว่านบีอิบรอฮีมถือมีดแล้วก็เชือดนบีอิสมาอีลคือเรื่องจริงแล้วไม่ได้นะอย่าไปเอามาแขวนเพราะว่ารูปของนบีเนี่ยเราจะไปวาดภาพอะไรไม่ได้นะครับเราจะทำอะไรที่ว่าเห็นเป็นรูปร่างอะไรไม่ได้นะครับว่าถือมีดแล้วก็ทำกุรบานนะครับอันนี้ฝากอีกย่านหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะตะรอกนาอะลัยฟิลอาคิรีนและเราได้ปล่อยทิ้งไว้ซึ่งเกียรติคุณแก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆก็หมายก็ว่าการจะเป็นบัตรลักษณะเช่นนี้ที่มีเกียรติยิ่งนี้อัลลอฮ์ก็เลยให้เอาไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นบางคนบอกว่าท่านในยุคนบีอิบรอฮีมจากไปแล้วเนี่ยก็คือบทบัญญัติมันก็หมดไปเลยแต่หลายอย่างที่คงเอาไว้นะครับเช่นอย่างในเรื่องของการทำอุดยะตอนนี้การทำอุดยะเนี่ยรู้กันนะครับนี่คือการเป็นที่มาของการเสียสละของนบีอิบรอฮีมโดยการเชือดนบีอิสมาอีลก็ไม่ทันจะลงมือเชือดอัลลอฮ์ก็ให้เอาแกะดวงงามมาแทนแล้วก็เป็นแบบฉบับให้กับพวกเราทุกวันนี้ในการที่จะทำอุดยะอันนี้ก็อยากจะฝากต่อไปเลยนะครับในการทำอุดฮิยะนี่นะครับในนี้เขาได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าการทำอุดฮิยะนี้สัตว์ที่จะทำอุดฮิยะเอาตรงนี้เลยนะครับสัตว์ที่จะทำอุดฮิยะเนี่ยก็มีอะไรบ้างประเดี๋ยวท่านจะสงสัยนะครับเรามีอูฐแน่นอนอายุ5ปีแล้วก็มีวัวอายุกี่ปี2ปีแล้วก็มีแพะมีแกะนี่ก็อายุ1ปีถ้าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีก็1ปีแล้วก็สัตว์ประเภทนี้ได้อันนี้มีบางคนถามว่าควายได้ไหมตรงนี้พวกเราเองก็มีบอกว่าไม่ได้แต่ผมให้คำตอบของเชคยาดุลฮักเชคอลียาดุลฮักเลยนะครับก็เป็นเชคอัซฮัดคนก่อนจากมูฮัมหมัดซัยยิดอัลดาวีได้ตอบคำถามเรื่องใช้ควายในการทำกุรบานนี่เขาบอกว่าได้เพราะควายนี้มันเป็นวัวชนิดหนึ่งที่มีสีดำแล้วก็หนังหนาแล้วก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งเป็นวัวชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งเป็นวัวอีกชนิดหนึ่งแต่ในตระกูลงัวเหมือนกันเขาเรียกในตระกูลวัวก็สามารถทำได้นะครับตกลงว่าแพะแกะวัวควายนะครับอันนี้ผมไม่พูดเองนะพูดตามเชคอัลฮัดท่านก่อนก็คือยาดุลฮักนะครับก็อันนี้สาวนั้นได้เขาถือว่าวัวเนี่ยควายเนี่ยเป็นวัวชนิดหนึ่งตระกูลหนึ่งเหมือนกับอูฐอะอูฐเนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนมีสองหนอกสามสองหนอกหนอกเดียวถ้าอูฐทางประเทศจีนอะนอกเดียวแล้วก็มีขนยาวก็ดันอีกเขาเรียกว่าอูฐเหมือนกันอันนี้ว่าอูฐมันก็มีหลายพันนะครับอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยถ้าสัตว์ใหญ่ก็สามารถที่จะหุ้นรวมกันเนี่ยได้7หุ้นนะครับได้7หุ้นนะครับ7หุ้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าแพะแกะพวกนี้ก็ได้เพียงหุ้นเดียวแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยทำแพะแกะเนี่ยนะให้กับตัวของท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านแล้วก็พร้อมทั้งอุมมะห์ของท่านด้วยก็มีคนถามอย่างนี้ว่าในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราทำแพะแกะตัวนึงแล้วคนในบ้านเนี่ยจะได้ด้วยไหมอันนี้จะตอบให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้คนในนบีบอกว่านี่คือกุรบานของฉันแล้วก็อุมมะตีและประชาชาติของฉันด้วย
ถึงแม้ว่าคนในบ้านนั้นจะมีกี่คนก็ตามการที่ทำคนอย่างเนี้ยก็ได้ไปด้วยไอ้คำว่าได้ตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนี้นอกเหนือไอ้ที่คนที่ไม่ได้ทำนะได้ผลบุญไปด้วยในครอบครัวได้ผลบุญแต่ว่าถ้าทำคนหนึ่งแล้วคนอื่นไม่ต้องทำเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นนบีทำมาคนเดียวยุคหลังก็ไม่ต้องทำเลยแต่ว่าเน้นให้ทำกันทุกคนเนี่ยหมายความว่าคนในครอบครัวเนี่ยหรือว่าคนเป็นสมาชิกของเราเป็นในครอบครัวเราเนี่ยเราทำคนหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยก็ได้ภาคผลไปด้วยเอาง่ายๆแค่นั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าทำเชิญนะได้โดยอัตโนมัติไปเลยคือเราทำเนี่ยรับได้อัตโนมัติไปเลยเวลาเชื่อเนี่ยเขาจะมีคำกล่าวนะครับเขาจะมีคำกล่าวฉะนั้นก็คือส่วนเวลาเชื่อนะครับเวลาเชื่อเนี่ยรู้นะครับต้องเชื่อหลังจากละหมาดนะครับหลังจากละหมาดฉะนั้นการเชื่อกุรบานหลังจากละหมาดแล้วก็ไปอีก3วันตัชริกสมมติว่าวันอีดอีดุลอัฎฮาวันศุกร์อีดุลอัฎฮาวันศุกร์สมมติว่าอย่างนั้นนะวันศุกร์แล้วก็วันตัชริกอีก3วันหลังจากละหมาดหลังจากละหมาดตอนเช้าละหมาดอีดวันศุกร์แล้วก็เราก็สามารถเชื่อกุรบานได้และเชื่อแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ไปวันสุดท้ายก่อนตะวันตกของวันจันทร์ได้ในอีก3วันวันแรกก็คือทำอุทัยยะวันที่2เขาเรียกวันตัชริกวันตัชริกนี่ถ้าแปลกันแค่เขาเรียกวันตากเนื้อคือวันที่ทำเนื้อไว้นะครับเพราะเนื้อเนี่ยบางทีเราไม่ได้กินหมดเลยเราก็ทำเนื้อเค็มอะไรไว้ได้เพราะเนื้อเค็มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราถนอมอาหารเอาไว้ได้นะครับถนอมอาหารพอพูดถึงเรื่องเนื้อเค็มเนี่ยนึกถึงอะสมัยเรียนหนังสือก่อนในเรื่องปลาเค็มแถวคลองด้านนอกเนี่ยเขาจะมีวิทย์บ่อแล้วก็เอาปลาเนี่ยใส่เกลือแล้วทำถนอมอาหารก็คือเค็มอันนี้พวกเราเห็นเขามาจากคลองนอกๆเนี่ยเขามีปลาเค็มมาก็อยากจะกินปลาเค็มมาเขาด้วยมีนักเรียนคนหนึ่งก็จำหะดีษบทหนึ่งจำหะดีษบทเนี่ยเรื่องจริงแล้วยังไม่รู้เลยมันใช่หรือไม่ใช่ก็คืออัลบาคีหรืออัลูลละการขี้เหนียวนั้นเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ถ้าจะแปลแต่ว่าใช่หะดีษหรือเปล่าไม่รู้เรียนเริ่มเรียนก็เอามาพูดกันอันนี้เวลามันไปขอปลาเค็มเขาเนี่ยไอ้นั่นมันก็ขี้เหนียวมันไม่ให้มันก็ยกหะดีษที่แปลเลยอัลบาคีหรืออัลูลละคนหวงปลาเค็มไม่ได้เข้าสวรรค์ มันแปลตรงอย่างที่มันจะเอาเลยเรื่องจริงอัลบาคีลูอดูแล้วคือถ้าจะแปลก็หมายถึงว่าคนที่ขี้เหนียวนั้นก็คือเป็นศัตรูของอัลลอฮ์มันแปลเลยว่าหัวปลาเค็มมาจากสวรรค์คือแปลจะเอานะอันนี้ในการที่เราเชื่อดไปแล้วเนี่ยท่านรู้นะการเชื่อดนี่เราจะกล่าวอะไรแล้วเราเตรียมเชื่อดยังไงเตรียมเชื่อดในข้อสำคัญที่สุดก็คือมีดต้องคมแล้วก็อย่าเชื่อดตัวนี้แล้วให้ตัวนี้อยู่อย่าให้มันเห็นให้เชือดทีละตัวแล้วก็ให้มันอยู่ห่างหน่อยนี่วิธีการที่จะเชือดนะครับไม่ใช่เอามาออกแล้วก็เชือดตรงนั้นไอ้ที่เชือดก็เชือดไอ้ที่สัตว์ที่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็มีดต้องคมนะครับมีดต้องคมและการเชือดเนี่ย7คนจะเชือดยังไงให้ใครก็ได้เชือดแล้วก็คนเชือดที่กล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรแล้วก็กล่าวอัลลอฮุมะฮาซามิงกะวะแล้วก็โอ้อัลเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นมาจากเจ้ามาจากท่านก็คือสัตว์เนี่ยก็คือมาจากท่านแล้วก็ที่ทำไปนี่ก็คือเพื่อท่านขอถวายต่อท่านก็เอาแค่นี้แหละแล้วทุกคนก็บอกให้คนเชื่อรู้แล้วก็มีนักวิชาการบอกว่าให้คนที่มีหุ้นส่วนเนี่ยให้ไปอยู่ด้วยก็ดีอันนี้เป็นเรื่องแต่เรื่องที่ว่าทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันก็เป็นการดีแต่ไม่ต้องเตรียมในเรื่องผ้าขาวผมเคยมีผมบอกให้ก็ได้เพราะว่าไม่ใช่รู้อย่างเดียวทำมาด้วยมีผ้าขาวคุมและกาน้ำแล้วก็รองเท้ารามเกียรติน่ะรู้ไหมรองเท้าหัวแหลมๆงอนๆน่ะรองเท้าอินเดียรองเท้าแบบนั้นคู่หนึ่งแล้วก็มีกาน้ำแล้วก็ผ้าขาวที่ว่าเมื่อกี้คุมแล้วก็ผมแล้วเขาเวลาจะเชื่อเขาจะตักบิดเรื่อยไปเลย
ตักบีรเรื่อยไปเลยไม่ใช่อันนี้ให้ตักบีรคนเชือดอย่างเดียวบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรนะครับไอ้ตรงนี้เป็นคำเชือดนะอันนี้ไอ้ตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหมือนกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลาเขาแต่งงานเสร็จอะไรเสร็จตอนเขาเข้าห้องจะหลับนอนเขาก็มีดุอาดุอาสองคนก็คือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมยันนิมชัยตอนแต่นี้ไอ้บิสมิลลาห์แรกเนี่ยแทนที่จะกล่าวอัลลอฮุมยันนิมชัยตอนวะยันนิมชัยตอนเนี่ยเขาไม่กล่าวอย่างนั้นไอ้เจ้าสาวเนี่ยก็เป็นคนที่ผ่านการอบรมมาก็รู้เรื่องว่าดุอาอะไรไอ้เจ้าบ่าวมันจำคับคล้ายกับคาพอจะนอนกับภรรยาคืนแรกมันก็กล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรเจ้าสาวโดดนอกห้องเลยมาบอกย่อๆไอ้บังมันจะเชื่อฉันคือเรื่องจริงคือเนี่ยมันจำไม่ถูกนะไอ้เชื่อกุรบานบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรนะกล่าวอย่างนี้อันนี้มันไอ้นั่นมันบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะญานิบนะชัยฏอนนะครับอันนั้นอีกต้นนึงต่างหากแล้วนี้สิ่งที่ไม่คือว่าอย่าได้ทำเลยก็คืออย่างนี้ในเรื่องของเป็นค่าจ้างในตัวของสัตว์อย่าได้ทำนะยังไงอย่าได้จ้างคนเชือดด้วยกับเอาหัวให้จ้างคนเชือดด้วยกับเอาตับเอาพุงให้อะไรนั้นไม่ได้อย่าได้เอาในส่วนนั้นมาเป็นค่าจ้างถ้าค่าจ้างก็ว่ากันไปต่างหากคือเวลาเราจะรวมหุ้นรวมอย่างนี้สิก็รวมว่าหุ้นละ 5,000 สมมุติอย่างนั้นนะซื้อแล้วก็จะต้องจ้างคนทำนี่ขอเพิ่มอีกคนละร้อยละร้อยเรื่องของค่าจ้างไปคือให้เป็นตั้งหาดให้เป็นตั้งเราอย่าได้ไปเอาในส่วนของกุรบันนะครับกุรบันแต่นี้กุรบันเนี่ยพอเชือดไปแล้วเนี่ยนบีบอกว่าให้ทำเป็น3ส่วนรู้นะพวกเราก็คงเข้าใจนะสามส่วนนี้ก็คือกินเองหนึ่งนะสองให้กับคนยากจนสามให้กับเขาเรียกฮาดียะฮาดียะกับสุนกรคนละอย่างฮาดียะนี่ก็คือให้เพื่อนบ้านไม่คำนึงถึงจนนั้นรวยให้เพื่อนบ้านคนใกล้ชิดถามว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมให้ได้ไหมถ้าไม่ใช่มุสลิมนี้ถ้าเป็นกุรบานหรืออุดฮียะธรรมดานี่ได้ถ้าจะเป็นกุรบานนะซัดไม่ได้นะถ้ากุรบันที่เราบนเอาไว้ตัวเราเองก็กินไม่ได้และคนในครอบครัวเรากินไม่ได้นะครับเราบนเอาไว้ว่าจะทำกุรบันนะครับอันนี้เข้าใจนะครับอันนี้ในเรื่องของกุรบันเนี่ยนะครับนอกจากการที่เราจะต้องรู้จักในการจัดสรรในเรื่องอะไรต่างๆแต่มีนักวิชาการเนี่ยบอกว่างี้ถ้าส่วนไหนที่เราไม่บริโภคนะครับเราก็สามารถจะขายได้แล้วเอาเงินนั้นมาให้คนยากคนจนอันนี้มีหลายคนเขาก็ไม่ยอมเขาถือว่าไม่ได้เลยจะขายส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้เลยจะเป็นหนังจะเป็นกระดูกจะเป็นเขาอะไรไม่ได้เลยอันนี้มันก็ยังมีปัญหาคีลาฟิยะแต่นี่เราดูไอ้ประโยชน์มันจริงๆเนี่ยเราดูมัสลาห์มันด้วยในเมื่อปัญหาคีลาฟกันอย่างนี้เช่นหนังเนี่ยไม่กินแล้วเราไปฝังดินหรือว่าขายเอาเงินนั้นมาให้กับคนยากจนไอ้ประโยชน์มันจริงๆนะมันอยู่ตรงไหนอันนั้นเรียกว่านักวิชาการอีกหลายกลุ่มก็ถือว่าในกลุ่มของพวกเรากันเองเนี่ยแหละที่มีความเห็นไม่ตรงกันตรงนี้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าถ้าเราฝังดินกับการที่เราขายไปเพราะเราไม่ได้กินมันเนี่ยเราเอาเงินนั้นมาให้คนยากคนจนอันไหนจะไอ้นั่นกว่าเหมือนกับอย่างนี้เหมือนอย่างของวะกัฟของวะกัฟเนี่ยยังไงขายไม่ได้เพราะว่าเราวะกัฟมอบให้รอแล้วมัซฮับชาฟิอีนี่เด็ดขาดไม้ไล่ที่รื้อโรงเรียนหรือสุเหร่าของวะกัฟเลยนะต้องทิ้งเอาไว้ผุกับผุดิบเป็นดินไปแต่ว่าในมัซฮับฮานาฟีถือว่าถ้าขายไปถ้าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรขายไปเพื่อที่จะมาชดเชยกันเอามาทดแทนกระจายทดแทนไหมขายไปก็เอามาซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการก่อสร้างใหม่อันนี้ทำได้นะครับอันนั้นอันนี้เขาดูมัสลาห์มัสลาห์แปลว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเราคงไม่ใช่ปัญหาอะไรที่จะขัดแย้งอะไรกันนะก็เดี๋ยวนี้มันก็ไอสิ่งที่จะไม่
ไม่ได้กินในสัตว์ตัวนึงเนี่ยดูมันจะไม่มีนะหนังเนี่ยถ้าวัวที่มันอ่อนๆหน่อยก็เขาก็ขูดหนังแล้วก็ทำซุปไปเลยแล้วกระดูกก็ทำซุปอันนี้ไอ้กระดูกเนี่ยคงไม่มีใครกินนะกินเนื้อติดกระดูกแต่ถ้ากระดูกติดเนื้อเนี่ยกระดูกไม่มีใครกินนะครับบางคนเนี่ยกินข้าวเนี่ยพอกินข้าวด้วยกันแล้วก็เวลาเพื่อนข้างๆเนี่ยไม่รู้จะแกล้งเขายังไงเอากระดูกเนี่ยไปใส่เขาใส่แล้วก็บอกโอ้โหนี่ดูนี่มันกินเนี่ยเยอะเลยกินเยอะกับเขากระดูกเต็มเลยไอ้นั่นแก้ยังไงรู้ไหมเขาบอกนี่เรากินจะไปเยอะยังไงล่ะกินยังเหลือกระดูกคุณน่ะไม่เหลืออะไรเลยกินกระดูกไปด้วยแสดงว่ากินมากกว่านี่ไอ้นี่หัวดีกว่าอันนี้วิธีการนะครับก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าเราตั้งใจทำดีเรื่องอุทยานเนี่ยคนยากคนจนที่เขารอพวกเราเนี่ยมีมากก็บอกตรงนี้เลยนะครับผมก็รณรงค์กันแต่ว่ามัสยิดเพื่อนบ้านก็เป็นน่าเสียใจเป็นคนมากก็ปีนึงไม่ได้ทำเลยผมก็ต้องทำแล้วก็ไปแจกเท่าที่จะแจกได้บางทีเราก็ไม่พอฉะนั้นถ้าใครเห็นว่ามันเยอะเกินเนื้ออะไรเนี่ยจะไปแจกทำกันย่านนู้นมันก็ได้นะให้ไปสักตัวสองตัวก็พอแล้วไม่ต้องมากก็ใครมีอะไรจะถามไหมอาเชิญนะให้คนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยต้องคนละส่วนให้คนละส่วนไม่ได้คือหมายถึงต้องคนเดียวออกตังคนเดียวเลยคนตังคนเดียวเพราะว่าอันนี้ต้องออกตังคนเดียวเพราะว่าในเจ็ดหุ้นเนี่ยนะในเจ็ดส่วนนี้ได้เจ็ดคนพูดกันง่ายว่าในเจ็ดส่วนได้เจ็ดคนได้ก็คือหมายถึงได้แล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวบอกให้เข้าใจนิดนึงเราอย่าไปหุ้นอย่างนั้นเดี๋ยวหุ้นว่าสมมติว่าผมเนี่ยจะทำผมมีพี่น้อง3คน4คนใครจะให้เงินกับผมบ้างให้เขาเอาเงินมาให้เป็นของเราพอเป็นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำที่หุ้นมันก็อยู่ที่เงินที่เรามีเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเงินนั้นเท่ากับเราทำคนเดียวแต่ว่าเขาได้เรื่องได้บุญเนี่ยเขาได้อยู่แล้วเพราะเราทำเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแหละแล้วเขามีพี่น้องเป็นพี่น้องเราเนี่ยเขาได้อยู่แล้วเข้าใจไหมพูดอย่างนี้เข้าใจนะคือหมายความว่าเราไม่เรียกหุ้น200 300เราไม่เรียกหุ้นแบบนั้นแต่ว่าพี่น้องของเราเราคุยรู้เรื่องว่าตัวเรานี่จะทำกุรบานแต่เราเงินไม่มีขอเงินพี่น้องอ่ะขอเงินพี่น้องมาให้ครบ 5,000 บาทก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเรากรรมสิทธิ์ของเราเราก็ไปทำมันก็ง่ายๆแค่นั้นนะเชิญนะการทำกรุบันมีหลายราคา 4,000 5,000 6,000 นี้เราก็มีตังค์อะค่ะแต่ว่าเลือกถูกที่สุดผิดไหมคะความคิดนี้ผิดไหมคะอ๋อไม่ผิดอะเพราะว่าเลือกให้ถูกที่สุดเลือกให้ถูกที่สุดเองก็มันขึ้นอยู่กำลังของเราว่าเราเจตนาจะทำอันหุ้นละ 4,000 หรือหุ้นละ 3,000อันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราตั้งใจไว้ไม่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะว่าผลบุญผลบุญถ้าเลือก 6,000 นี่ผลบุญเยอะอะไรไม่เกี่ยวอันนี้ไอ้เรื่องเราลงทุนมากมันก็อัลเลาะห์ให้มากอยู่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก็เอาสัตว์ที่ให้มันถูกต้องสัตว์ดูเลือกสัตว์ที่มันอ้วนๆนะครับก็ทำให้มันเหมาะสมหน่อยก็แล้วกันนะครับใครมีอะไรมั้ยถ้าไม่มีอะไรก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เชิญนะอาจารย์คะไอ้เรื่องนี้เขาทำเนี่ยเขาก็ได้อยู่แล้วครับอาจารย์เวลาแบ่งเจ็ดส่วนเวลาเครื่องในก็ต้องเจ็ดส่วนด้วยไหมคะอาจารย์อะไรฮะเวลาแบ่งเจ็ดส่วนเนี่ยค่ะเครื่องในก็ต้อง
ทุกอย่างต้องอวัยวะข้างในนี่ต้อง7ส่วนมั้ยคะอาจารย์คืออย่างนี้ได้ตับ7ส่วนอะไรอย่างเนี้ยค่ะครับอย่างนี้ผมจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการที่แบ่งส่วนเป็นส่วนๆ7ส่วนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่เราตกลงกันส่วนที่เราทำไปแล้วเราไม่เอากลับเลยก็ได้สมมติว่าเราเข้าไปหุ้นแล้วบอกว่านี่แหละให้กินกันให้แจกคนยากคนจนไปเลยก็เราสามารถให้ได้ทั้งหมดฉะนั้นในคำว่าแบ่งเป็น3ส่วนที่ว่านี้ในนักวิชาการที่เขียนบอกว่าหรือจะบริจาคทั้งหมดเลยก็ได้ฉะนั้นถ้าเราหุ้นไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็ตกลงกับหุ้นอื่นๆอีก6ส่วนว่าเราก็แบ่งเท่าๆกันสมมติอย่างนั้นแบ่งเท่าๆกันแล้วก็แต่ละคนก็เอามาจะกินหรือว่าจะแจกก็ขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่ข้อตกลงกันที่คนหุ้นนะครับใครจะไม่เอาเลยก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าอย่าไปเอาเกินของเขาก็แล้วกันนะครับค่ะอย่าตาก็รอค่ะครับก็ไม่มีอะไรก็เอาคงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะฮัมดิกะชัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสซาฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.